นี่เป็นรถโรงเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆคาร่าเมชเชียนไทยในเยอรมันทุกๆคนนะคะวันนี้พาทุกคนมาชมนะคะสนามเด็กเล่นนะของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะตอนนี้คาร่ากำลังเล่นอยู่นะคะนี่นะคะอันนี้จะเป็นหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในหุบเขานะบรรยากาศนะรอบล้อมด้วยหุบเขานะคะอันนี้เป็นสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านแล้วก็สนามเด็กเล่นใกล้ๆกับโรงเรียนอนุบาลนะตรงนี้นะคะอันนี้คือโรงเรียนอนุบาลนะคะของประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นี่การศึกษาดีนะคะโรงเรียนอนุบาลแล้วก็รถรับส่งนักเรียนเนี่ยจะเป็นสีเหลืองทุกคันทั่วประเทศเลยนะคะนี่นะคะวิวบรรยากาศนะคะเป็นโรงเรียนนะคะนี่อยู่หมู่บ้านจะอยู่ในหุบเขานะคะหุบเขาผาเนาะนะคะใกล้ๆกับชายแดนประเทศเนปาลนั่นเองนะคะยายลูกคาร่าเรียกใหญ่เลยนะคะปาโทมัสนั่งตรงนั้นนะคะคาร่าบอกว่าขอแวะนะเล่นสนามเด็กเล่นที่โรงเรียนนะคะก็จะมีของเล่นนะคะสิ่งที่เด็กๆเล่นแล้วมีความสุขเนาะประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยมันสุดยอดนะถึงแม้บ้านเนี่ยอันนี้อยู่ต่างจังหวัดนะคะเป็นบ้านเราก็คือต่างจังหวัดติดชายแดนเลยนะคะแต่ของเขาเนี่ยเพียบพร้อมทุกอย่างเลยนะคะเจริญทุกที่เลยนะคะเป็นประเทศที่แบบพัฒนาตัวเองแบบสุดยอดเลยนะคะอยากให้ประเทศไทยบ้านเราเนาะเป็นแบบนี้มั่งนะคะดูสิเราอยู่ในหุบเขานะคะติดชายแดนเลยนะคะแต่ถ้าเราข้ามฝั่งไปประเทศเนปาลจะแตกต่างกันมากๆเลยนะคะไม่ว่าถนนหนทางนะคะเมื่อกี้นะคะคาร่านะคะปะทุมันและหมอมาตอนไปประเทศเนปาลนะถนนเนี่ยนะคะอาจจะชายแดนจะขรุขระหน่อยนะอยู่เนปาลเนี่ยถนนจะแบบไม่ได้ลาดยางนะคะพอข้ามฝั่งมาประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะคะถนนเนี่ยนะสุดยอดเขาพัฒนาทั่วประเทศเลยนะประเทศเขาจะเป็นทะเลทรายนะคะมีแต่ทะเลทรายมีแต่ชายแดนติดเนปาลก็จะเป็นหุบเขาแบบนี้นะคะถือว่าสุดยอดนะคะการเป็นอยู่ของประเทศเขานะคะขนาดประเทศเขาปลูกอะไรไม่ได้นะคะเป็นทะเลทรายนะคะอาหารการกินเนี่ยนะคะสั่งจากต่างประเทศทั้งนั้นนะคะหลายๆคนบอกว่าสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รวยเพราะว่าส่งออกน้ำมันจริงๆแล้วนะคะประเทศเขามีรายได้จากการส่งออกน้ำมันเพียงแค่ 1% เท่านั้นนะคะเขาสนับสนุนเขาสร้างตึกสูงๆนะคะถ้าเข้าไปในตัวดูไบเนี่ยนะคะตึกสูงเยอะแยะมากมายเพราะว่าเขาได้รับรายได้จากการท่องเที่ยวนั่นเองนะคะมีแต่ตึกสูงตึกแปลกๆตึกสวยๆนะใครๆก็จะมานะคะมาเที่ยวมาพักผ่อนที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองนะคะดูไบเนาะนะคะดูไบก็เปรียบเสมือนจังหวัดหนึ่งอะค่ะนะคะของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นั่นเองนะคะไม่ใช่เมืองหลวงนะคะรู้สึกว่าไม่ใช่รู้สึกหรอกเมืองหลวงจะเป็นอาบูดาบีนะคะอาบูดาบีนั่นเองนะคะนี่นะคะคือที่สนามเด็กเล่นเขาอันนี้ต่างจังหวัดติดชายแดนเลยนะอันนี้เป็นโรงเรียนนะคะโรงเรียนรถรับส่งนักเรียนก็จะเป็นสีเหลืองนะคะที่ต้นคลิปเนาะนะคะที่มาต้อยถ่ายให้ดูนั่นเองนะคะว่าเขาจะปีนแล้วนะคะเขาพัฒนาเด็กนะคะพัฒนาประเทศชาติเขาตั้งแต่เด็กยังเล็กๆเป็นอนุบาลนะคะการศึกษามีสำคัญนะคะนี่นะคะคาร่านะคะมาเล่นสนามเด็กเล่นของเขาเลยนะคะเด็กนักเรียนยังเรียนอยู่ด้านในนี่นะคะน่าจะใกล้โรงเรียนเลิกแล้วล่ะนะคะตอนนี้นะรู้สึกว่าจะเย็นเนาะนะคะดูสิในหุบเขานะคะหมู่บ้านเนี่ยรอบล้อมไปด้วยหุบเขาทั้งนั้นเลยนะคะโอเคเนาะนี่ไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวนะคะเป็นหมู่บ้านเป็นโรงเรียนนั่นเองนะคะหมู่บ้านหุบเขาแต่ว่าไม่ได้เป็นหลังเขาแบบบ้านเรานะหุบเขานะคะไม่ใช่หลังเขาสำหรับคลิปนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคาร่าเมชเชียไทยในเยอรมันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายป้าป้าทุ่มมัดบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะมาเลยค่ะชอบใช่ไหมล่ะ